ตอนนี้เราผ่านไอ้แฟสิโอลาให้ปฏิก้าไปแล้วบ่ายนี้มาเรียนไจแกนติก้าบ้างนะคะสไลด์เราก็มีนี้เรามาดูรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงก่อนเพื่อให้นักศึกษาแปลภาษาอังกฤษได้บ้าง Why the shoulders ก็แต่ก็อาจจะแบบไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคือแต่ว่าก็สามารถจะพบได้ในอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนในแถบเอเชียแอฟริกาพบในพวกอะไรแคทเทิลอะไรคะแคทเทิลแอนในสัตว์พวกแคทเทิลพวกวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกควายพวกนี้ก็เป็นโรคทำให้เกิดแฟสิโอโรซิสนะแฟสิโอโรซิสแล้วก็ในพวกแกะซึ่งไอ้โรคนี้ก็อาจจะทำให้ acute and fatal ก็คือโรคที่เป็นไงคะรุนแรงอาจถึงตายได้ถึงชีวิตด้วยแล้วก็ the right cycle is similar ก็คือ right cycle วงจรชีวิตก็เป็นเหมือนกับพวกแฟสิโอลาเฮปาติก้านั่นแหละยกเว้นว่าบางชนิดนี่ except for species of snail intermediate host ก็คือยกเว้นชนิดของพวกหอยน้ำจืดนะพวกหอยน้ำจืดที่เป็น intermediate host ก็คือเป็น host กึ่งกลาง the pathology of infection diagnosticPostures and control measures are similar to those for Fasciola hepatica ก็คือไปคล้ายๆเกี่ยวกับโรคอะไรพวกนี้แล้วก็การวินิจฉัยโรคต่างๆกระบวนการต่างๆแล้วก็วิธีการควบคุมอะไรก็แล้วแต่ไปเหมือนกับพวก Fasciola hepatica อันนี้ก็เราไม่ได้เรียนพาราไซต์จริงจังนะงั้นเราก็จะเอาแค่นี้นะคะนิดหน่อยตะกี้คือจะไม่กล่าวของไจแกนติก้าหรอกเพราะว่าเรามีแฟสิโอลาเฮปาติก้าแล้วเรามาดูตัวต่อไปเป็นชิสโตโซมาเวลาที่นักศึกษาเขียนตัวชีสนี่ C ขออภัยนะคะ SCH ไอ้ตรงนี้ค่ะชีสเนี่ยนักศึกษามักจะลืมเวลาเป็นชีสเนี่ยต้องเป็น SCH แล้วถึงจะ IS ชิสโตโซมาบางคนเขียนชิสโตโซมถ้าชิสโตโซมมันเป็น common name ไม่ได้นะคะต้องเป็นโซมาด้วยพวกชื่อวิทยาศาสตร์ต่างๆจะเป็นมี A นี่เรามาดูตัวแรกโพสเซียเขาได้ดูด้านโพสเซียหมายถึงว่านักศึกษาเนี่ยตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันอินคอร์ปูราก็คือระหว่างที่มันคอร์ปอเรชันคือมีการมาอยู่ด้วยกันก่อนนักตั้งวิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีเอานี้ก่อนดีกว่าเอาตัวผู้ก่อนเมลนะเมลจะหน้าตาอย่างนี้ฟีเมลตัวเมียตัวนี่ตัวผู้นี่ตัวเมียหน้าตาแบบนี้แล้วมาสวมกันพอดีเพราะฉะนั้นเพศผู้จะต้องมีร่องมีกรูฟไว้รอเพศเมียนะคะอันเนี้ยตัวเมียไม่มีตัวผู้จะมีร่องรออยู่แล้วนั้นนักศึกษาลองดูนะคะว่าเขาจะต้องมีอะไรบ้างที่จำเป็นก็คือมีปากมีเมาส์แล้วก็มีออรอลนะซักเกอร์มีซักเกอร์ไอ้ที่เป็นออรอลซักเกอร์แล้วก็มีไอ้ช่วงของเป็นท่อซักเกอร์นี่ยืนๆนี่เป็นท่อซักเกอร์มีอิโซฟากัสนะครับมีไอเกี่ยวกับทางเดินอาหารต่างๆเทสซิสอยู่ตรงนี้แล้วมีร่องรอตัวเมียนี่พอมันเข้ามาแล้วนี่ตัวเมียก็โผล่อย่างเงี้ยนะคะเราตัวอย่างนี้ร่องนี้ถามว่าร่องนี้ชื่อร่องอะไรร่องนี้ชื่อว่าจินิโคฟอรัลกรุ๊ปถ้าเรียกกรุ๊ปก็จินิโคฟอรัลกรุ๊ปแต่ถ้าหากว่าจะเป็นคแนลก็จินิโคฟอริกคแนลนี่มาดูเนี่ยค่ะจะมีให้นะไอ้ที่เขียนไม่ได้เราต้องเขียนแบบนี้ได้นะคะจีเนโคฟอริกคแนลหรือจีเนโคฟอรัล RAL แล้วก็กรุ๊ปลงไปนักศึกษาต้องสองคำเนี่ยต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยกันตัวเมียอาศัยอยู่ในจีเนโคฟอรัลกรุ๊ปของตัวผู้ของเพศผู้ใช้เป็นตัวเพศจะสุภาพกว่าจีเนโคฟอรัลกรุ๊ปหรือจีนิโคฟอริกคแนลตลอดการหรือว่าหูงอพับด้านไองอพับผนังลำตัวด้านเวนทรัลขึ้นมานะรองรับตัวเมียพอดีตัวผู้กับตัวผู้ตัวเมียก็ตัวเมียแต่เวลาผสมพันธุ์ก็จะมาอยู่ด้วยกันชิโซโซมารู้จักกันในชื่อของบัดฟลูกเราเรียกภาษาไทยว่าพยาธิใบไม้เลือดตัวเรียวยาวลำตัวสีชมพูหรือสีเทานะเพศแยกกันตัวผู้ยาวประมาณ8-16 มม
รูปร่างเป็นทรงกระบอกทู่แล้วก็แบนตัวเมียยาว 15-20 มิลลิเมตรตัวเมียยาวกว่าแต่ละตัวก็มีทั้งออรัลและเวนทอลซักเกอร์แต่ว่าตัวผู้เนี่ยจะมีเวนทอลซักเกอร์ใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่านี่เวนทอลซักเกอร์นี่มาดูต่อระบบย่อยอาหารก็มีหลอดอาหารมีลำไส้ก็ไม่มีคอหอยมิเทราเรียคือตรงยกนั่นเองนะตรงยกมีหอยอะไรเป็น intermediate host ก็มี Bulinus สกุลหอยสกุล Bulinus หรือว่าชนิดอื่นๆอะไรก็แล้วแต่ช่วงติดต่อเข้าสู่ผิวหนังคือเซอร์คาเรียช่วงเซอร์คาเรียนี่เป็นเอกพจน์นะคะถ้าผมก็ต้องเติม e ไอ้นี่มันเข้าไปตอนไหนอะตัวอ่อนเข้าตอนไหนเขาว่าจากการดื่มน้ำที่มีตัวอ่อนของหนอนพวกนี้เข้าไปเมื่อเอิญมีเซอร์คาเรียอยู่ว่ายน้ำนะแล้วกินเข้าไปเซอร์คาเรียมีหางเซอร์คาเรียคือช่วงนี้ก็มีหางมีเชลชิสโซโซมาบ้างชิสโซโซมาทำให้เกิดโรคที่เราเรียกว่าอะไรคะชิสโซโซมิเอซิสหรือว่าอาจจะเรียกว่ามิฮาเรสซิเอซิสก็ได้มิฮาซิเอซิสเป็นลักษณะยังไงคะถึงตายโรคนี้ก็ไม่เบาเลยเนาะแหล่งอาศัยก็อยู่ในระบบของตับเฮปาติกพอร์ทัลซิสเต็มแล้วก็มีเซนทริกเวสโซก็อยู่ในไอ้บัดเวสโซของในชั้นไอ้เมสเซนทรีเมสเซนทริกเวสโซก็เหมือนกับว่าพวกเส้นเลือดอะไรพวกนี้อย่างนั้นนะในเวสโซอันนี้ก็เป็นระบบไลฟ์ไซเคิลนะคะวงจรชีวิตของพวกชิสโซโซมาหลายๆชนิดอันนี้เขาไม่ได้ระบุว่ามันจะไปถึงไหนกันบ้างนะคะนี่ก็มีคนนะมีฮิวแมนมีหอยหอยเป็นอินเทอร์มีเดียตโฮสต์คนเป็นเดฟินิตโฮสต์จีโอกราฟิคอลดิสทริบิวเตอร์เรามาดูชิสโซโซมาแมนโซนาอยู่ในไหนอยู่ในพบได้ในแถบแอฟริกาอเมริกาใต้อียิปต์ฮิมาโตเบียมก็เหมือนกันแอฟริกาก็เยอะแล้วถ้าจาปนิกัมนี่แถบเอเชียเมกงกี้ที่เมื่อเช้าบอกก็คืออุบลราชธานีในประเทศไทยชิโซโซมเคยถามนักศึกษาแล้วนักศึกษาจะนึกว่ามันเป็นหนอนตัวกลมไม่ใช่นะคะเป็นหนอนตัวแบนต้องไม่น่าเชื่อด้วยว่าเป็นอยู่ในพวกไดเจเนติกทรีมาโชดทรีมาโชดที่มีออรัลซักเกอร์กับเป็นทอซักเกอร์จำได้มากอันนี้มาถึงพวกคอร์นอชิสหรือว่าโอพิซอชิสไซเนซิสบ้างอันนี้เป็นสไลด์นะเป็นสไลด์ถ้ามองปุ๊บนี่ตรงนี้เลยนักศึกษาทราบว่าคืออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นยูเทอรัสภายในยูเทอรัสจะมีไข่อยู่เต็มเลยค่ะนึกถึงคนเวลาตั้งครรภ์เนี่ยแค่นั้นนะคุณก็รู้เลยว่ายูเทอรัสสำคัญแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเทสติสเวลาย้อมสีเนี่ยนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นออรัลซักเกอร์หรือเมาส์เนี่ยหรือเมาส์แล้วมีออรัลซักเกอร์เวนทอลซักเกอร์จะอยู่ตรงนี้นักศึกษามองไม่เห็นนะคะออรัลซักเกอร์อยู่ตรงนี้เวนทอลซักเกอร์อยู่นี้ตรงนี้เป็นยูเทอรัสนี่เป็นเทสติสแล้วข้างๆเนี่ยเป็นยกแกรนหรือว่าวิสลินแกรนโอรี่จะจิ๋วๆตรงนี้เองนิดเดียวแล้วเอ็กซิสอรี่พออยู่ข้างล่างนี่อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอันนี้พวกคลอนอชิสไซเนนซิสหรืออาจจะเรียกว่าโอพิซอชิสไซเนนซิสก็ได้เรามาดูพวกนี้เราเรียกคอมมอนเนมว่าไชนีสลิเวอร์ฟลุกนะก็หมายถึงว่ามันเกิดมีต้นกำเนิดมาจากคนจีนไชนีสที่เมื่อเช้าบอกตัวมันเล็กๆ นะคะยาวประมาณ1เซนติเมตรกว้าง 2-3 มิลก็นิดมากน้อยมากไม่ถึง1เซนรูปร่างคล้ายใบไม้สีเหลืองอมแดงสีอะไรก็แล้วแต่แต่ละกี้สีชมพูของเราคือสีย้อมเพื่อทำไอ้ไมโครเทคนิคมีแอนทีเรียซักเกอร์หรือออรัลซักเกอร์นะคะล้อมรอบปากอยู่ด้านหน้าสุดของลำตัวเวนทอลซักเกอร์เราเรียกได้อย่างหนึ่งว่าอะเซตโตบูลัมอยู่ห่างจากปากมาทางด้านท้ายลงมาอีกนิดเดียวเจนิทัลพอเปิดออกใกล้ๆกับเวนทอลซักเกอร์เจนิทัลพออยู่ตรงนี้ค่ะใกล้ๆกับเวนทอลซักเกอร์นะคะเอสซีทอรี่พอถ้าเปิดตอนท้ายสุดลำตัวแต่ระบบหมุนเวียนของโลหิตของเลือดไม่มีนะที่สี่เราก็พอให้เราเห็นเฉยๆการผสมพันธุ์อาจจะในตัวเดียวกันก็ได้
ออพิโซชิสเซนินซิสเกิดโรคโอพิโซชิเอซิสนะคะออพิโซชิสปุ๊บนักศึกษาใส่เอ้ยตัวเอสเปลี่ยนเป็นเอซะออพิโซชิเอซิสออพิโซชิเอซิสแหล่งอาศัยในท่อน้ำดีของตับในตัวของในตัวคนในแถบเอเชียจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามอินเดียไรเซเคอร์ของคอนอชิสไซเนนซิสอันนี้ก็มีหอยมีปลามีโคโออันนี้คอมเพล็กซ์ไรเซเคอร์หรือว่าคอมพลีเคทเลยอันนี้ตัวอ่อนเมลาซิเดียสวาโรซิสเรเดียเซอร์คาเรียช่วงนี้ในหอยมีตัวอ่อนอยู่4ระยะนี้นะอย่าลืมนะคะวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตัวเต็มวัยดีกว่าจะอาศัยอยู่ในบริเวณท่อน้ำดีของตับในตัวโคนหรือสัตว์แล้วก็ปล่อยไข่มาจากท่อน้ำดีลงสู่ลำไส้เล็กบนกับฟีซี่อุจจาระอันนี้แล้วก็ไข่อยู่ในตาเวลาเขาปล่อยแล้วไข่มันอยู่ตามห้วยตามหนองอะไรก็แล้วแต่ฟักเป็นตัวอ่อนไอ้ไมลาซีเรียมเนี่ยจะเป็นซีเอสเต็ดฟรีสวิมมิ่งลาว่าที่ว่ายน้ำได้เข้าไปมันว่ายน้ำทำไมต้องมีช่วงว่ายน้ำได้เพราะว่ายน้ำเพื่อจะไปหาโฮสเพื่อจะไปหาไอ้อะไรที่อยู่อาศัยเป็นไอ้โฮสต์กึ่งกลางพอได้แล้วเนี่ยนะซึ่งโฮสต์นี้ก็อาจจะเป็นพวกลิมเนียซัตซิเนียฟอสเรียแบคติโคเรล่ากินหนอนพยาธิเข้าไปก็เข้าเอพิเดอร์มิสของหอยนะคะแล้วก็ไปทางเลือดอาหารที่สำคัญก็จะไปที่ต่อมย่อยอาหารไดเจสติฟแกรนย่อยเสร็จก็ไปอยู่ที่ตับอะไรอย่างเงี้ยส่วนไอ้เมตาเซอร์คาเรียมากลายเป็นเมตาเซอร์คาเรียหางของเซอร์คาเรียก็หลุดไปอันนี้ก็เป็น end cyst stage ระยะ form cyst เซอร์คาเรียมีหางไม่ใช่ซิสนะคะแต่จะเข้าเกาะเข้าเป็นซิสเมื่อไหร่ก็เป็นเมตาเซอร์คาเรียนาฬิกาต้อ stage คือเวลาเขียนให้เต็มยศเนี่ยมีคำว่า AL มีต้อ different developmental stageStages of Cornichi Sinensis นักศึกษาจำไว้ว่ามีระยะอะไรมั่งคะอันแรกสุดจากไข่ที่มีตัวแล้วพัฒนาเป็นไมลาซิเดียมนี่จากเอก็ไมลาซิเดียมสปอรอซิสรินเดียเซอร์คาเรียอันตรายนี้ก็คือหนอนไอ้พยาธิตัวเนี้ยทำให้ท่อน้ำดีอุดตันตับอักเสบอาจจะเกิดมะเร็งขึ้นที่ตับก็ได้อาการของคนไข้ก็ปวดท้องรุนแรงท้องบวมๆเราก็จะมาถึงคลาสที่3คือเซสโซดา